สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ3นาทีกับราชบัณฑิตค่ะความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติทุกท่านก็จะนึกถึงราชบัณฑิตยสภานะคะจะมุ่งสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนอย่างไรเราไปติดตามกันเลยค่ะราชบัณฑิตยสภาเนี่ยเป็นศูนย์รวมขององค์ความรู้ในสรรพวิชาทุกสาขาที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับทั้งด้านวิทยาศาสตร์ทั้งด้านศิลปศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครองการแพทย์แล้วก็อีกหลายด้านด้วยกันนับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาราชบัณฑิตยสภาตั้งแต่วันที่19มีนาคม2469เป็นต้นมาราชบัณฑิตยสภาได้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาในการวิจัยในการบำรุงรักษาสรรพวิชาแล้วก็ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับรัฐบาลให้กับคณะรัฐมนตรีรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะให้สรรพวิชาที่มีอยู่ในราชบัณฑิตยสภานั้นได้ถูกเผยแพร่ไปยังประชาชนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเราจึงเห็นว่าการได้ใช้ราชบัณฑิตสัญจรรายการ3นาทีกับราชบัณฑิตผลิตเอกสารทางวิชาการจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเผยแพร่องค์ความรู้นั้นก็อยากให้ท่านราชบัณฑิตท่านภาคีสมาชิกได้มีโอกาสพูดคุยได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ท่านมีให้กับพี่น้องประชาชนผ่านรายการที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะในต่างจังหวัดหรือผ่านสถานีโทรทัศน์ก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนต่อไปเพื่อการพัฒนาที่ก้าวไกลในทุกๆด้านนะคะการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญาในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆมาเสริมสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนนับเป็นเป้าหมายของราชบัณฑิตยสภาค่ะและนี่คือรายการ3นาทีกับราชบัณฑิตสวัสดีค่ะ